กษตรกรชาวสวนลิ้นจี่กำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเบื้องต้นได้แก้ปัญหาโดยการนำออกมาขายเองในราคาถูกแต่คุณภาพส่งออกอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนต์จันทบุรีแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหนึ่งในบรรคาศักดิ์สิทธิ์พร้อมชมการแสดงจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสต์เจ้าเจ้าของสวนยางพารารับประทานหมูปิ้งขณะขี่รถจักรยานยนต์ด้วยมือเพียงข้างเดียวทำให้รถเสียหลักหลุดโค้งตกคูน้ำข้างทางร่างกระแทกขอนไม้คอหักเสียชีวิตคาที่สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่มาติดตามข่าวภาคค่ำจากทีมข่าวซีทีวีจันทบุรีประจำวันที่28มีนาคม2555ครับเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่นะคะกำลังประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำค่ะเบื้องต้นได้แก้ปัญหาโดยการนำออกมาขายเองในราคาถูกแต่คุณภาพส่งออกค่ะที่สวนลิ้นจี่ดาวเคียงเดือนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ทั้งอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอซอยดาวกว่า150คนร่วมจัดงานแถลงข่าวสถานการณ์ราคาลิ้นจี่ตกต่ำซึ่งนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้ลิ้นจี่มีราคาที่ตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 25-30 บาทซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลิ้นจี่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 60-80 บาทแต่ขณะนี้ราคาที่พ่อค้าแม่ค้ารายใหญ่หรือลงรับซื้อผลไม้มารับซื้อเพียงกิโลกรัมละ30บาทเท่านั้นส่งผลให้เกษตรกรรับไม่ได้กับราคาที่ลงมารับซื้อเมื่อสอบถามกับทางเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่เปิดเผยว่าพ่อค้าแม่ค้าจับมือกันพร้อมกันกดราคาลิ้นจี่ให้ถูกลงเพื่อที่จะได้รับซื้อในราคาต้นทุนต่ำซึ่งทางลงไม่ยอมเปิดราคาที่สูงขึ้นหากมองถึงเรื่องผลผลิตในปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่ 1,500 ตันหรือประมาณ 38% เท่านั้นประกอบกับสภาพอากาศที่ในปีนี้มีอากาศที่หนาวน้อยส่งผลให้ลิ้นจี่ในปีนี้ลดลงอย่างมากค่ะนอกจากนี้เกษตรกรยังบอกกับทีมข่าวอีกว่าหากราคายังอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทก็จะยังไม่ขายส่งออกนอกประเทศแต่จะขายให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยขายภายในประเทศแทนพอลิ้นจี่ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ150ถึง180บาทแต่กับทางลงส่งออกเหลือเพียงแค่30บาทเท่านั้นขณะนี้ในเบื้องต้นเกษตรที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอซอยดาวจึงแก้ไขปัญหาโดยมีการรวมตัวกันจัดงานลิ้นจี่คุณภาพเพื่อการส่งออกที่หน้าศูนย์ทำการพรรคเพื่อไทยที่ตลาดปากแซงในวันที่5ถึง12เมษายน2555เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมาได้ซื้อลิ้นจี่ในราคาถูกแต่จะได้คุณภาพที่ส่งออกนอกจากนี้เกษตรกรสวนลิ้นจี่ยังได้วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและแก้ไขโดยด่วนเพื่อพยุงให้ราคาลิ้นจี่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะจุดประสงค์ที่กราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการขายลิ้นจี่คุณภาพเพื่อส่งออกแต่เราขายในประเทศนะครับในวันนี้ก็เพื่อที่ว่าตอนนี้ราคาของลิ้นจี่ของพี่น้องเกษตรกรราคาตกต่ำมากนะครับคือราคาที่ลงมาซื้อนั้นในราคา25บาท30บาทและ33บาทดังนั้นเองพี่น้องเกษตรกรจึงรวมตัวกันไปขายผลผลิตนะครับที่3แยกปากแซงนะครับนะ3แยกปากแซงในวันที่5ถึงวันที่12เมษายน2555นี่นะครับที่เราต้องหลายย่อจะรวมตัวกันไปขายในราคาที่ชาวสวนจริงๆนะครับสดๆจากสวนนะครับก็เพื่อที่จะให้พี่น้องที่อยู่ในเมืองแล้วก็ผู้สัญจรไปมาได้ซื้อลิ้นจี่ของพวกเราไปบริโภคนะครับในราคาที่เกรด A เลยนะครับคือ80บาทรองลงมาก็คือ60บาทแล้วก็40บาทนะครับตามลำดับครับอย่างนี้ครับ